วัสดีครับผมแบงค์ยังโคแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมารีวิวบรอนเซอร์จากมาร์คเจคอบนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับโคแบงค์ค่ะตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมารีวิวบรอนเซอร์จากมาร์คเจคอบนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ Marc Jacob Beauty Omega Bronzer Coconut Perfect Tan นะครับเขามีในกันทั้งหมด2สีนะครับแต่สีที่ผมซื้อมาในมือนี้ก็คือสีเบอร์ Fantastic นะครับซึ่งเฉดสีอันนี้เนี่ยมันจะมีความอ่อนกว่าแล้วก็มีความเย็นกว่านะครับเป็นคูลโทนบรอนเซอร์นะครับเหมาะกับคนผิวขาวถึงปานกลางนะครับคนที่ผิวแทนหรือว่าเข้มกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอาจจะอ่อนเกินไปนะครับเกริ่นก่อนนะครับบรอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ใน My Favorite 2019ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอนั้นนะครับก็ไปดูได้ที่วิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำฟูลรีวิวนะครับเริ่มกันที่ปริมาณก่อนนะครับเข้ามาในตลับที่ใหญ่มากอย่างนี้นะครับดูดิคือแบบอีกนิดนึงจะบังหน้าได้แล้วนะครับปริมาณที่ให้มาคือ25กรัมนะครับราคาอยู่ที่ตลับละ 1,700 บาทนะครับพอหาร average มาแล้วนะครับจะตกอยู่ที่กรัมละ68บาทนะครับแต่ขอบอกนะว่าใช้ได้โคตรนานนะขนาดเวลาผมใช้บ่อยมากก็ใช้แปรงวนๆๆๆแล้วอะมันยังไม่มีการเห็นว่ามันบุ่มลงไปเลยอะฮะมันแค่อีตัวรอยปริ้นที่เป็นเส้นๆนะมันแค่จางลงไปหน่อยนึงมันยังไม่มีความรู้สึกว่ามันโดนดิฟลงไปอะก็เลยรู้สึกว่านี้เนี่ยมันอาจจะLast forever นะครับเรามาเริ่มกันที่คำเคลมของเขากันนะครับเป็นบรอนเซอร์รุ่น limited edition มาในขนาดใหญ่พิเศษให้ผิวเปล่งประกายนะครับพร้อมกลิ่นหอมหวานจากมะพร้าวช่วยเพิ่มความสดชื่นทุกครั้งที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นคำเคลมสั้นๆของเขานะครับถัดมาเรามาดูถึงแพคเกจิ้งนะครับแพคเกจิ้งของเขามาในระดับใหญ่อย่างนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นสีขาวที่ดูมินิมอลดูลักชัวรี่นะครับมีความบางเห็นไหมครับใหญ่แต่ว่าไม่โบกี้ใหญ่อย่างนี้เนี่ยพกไปต่างจังหวัดหรือพกใส่กระเป๋าอะไรอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเรากลัวมันจะพังหรือว่าเข่าข้างในแตกอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเถอะทะไปหน่อยนึงขอติอย่างเดียวก็คือว่าด้วยความที่มันบางใช่ไหมครับตอนแรกที่ยังใช้ไม่ชินเนี่ยมันจะรู้สึกเปิดลำบากเพราะว่าด้วยความที่มันบางอย่างนี้เนี่ยมันอารมณ์แบบเหมือน iPad อ่ะแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราเปิดพลาดแล้วมันตกลงมาแตกอ่ะมันจะรู้สึกแบบเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดด้วยความระมัดระวังนะครับด้านในของเขานะครับก็ยังจะมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับที่ขนาดใหญ่จุใจมากคือส่องแบบโอ้โหใช้อันนี้เป็นกระจกแต่งหน้าได้เลยอ่ะใหญ่มากนะครับส่องแบบดีอ่ะแต่ว่าไม่ได้พกไปมันก็เท่านั้นแหละถึงเวลาอยู่บ้านเราก็ใช้กระจกใหญ่อันนี้อยู่ดีถัดมาเรามาพูดถึงตัว texture ของเขานะครับ texture ของเขาเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับมีความละเอียดละมุนมากพอเราเอานิ้วไปอ่ะมันรู้สึกแบบเนียนอ่ะมันเนียนมากนะครับแต่ว่าไม่ช็อกกี้ไม่เป็นผงๆออกมาเวลาที่เราปัดนะครับคือมันแบบมันเนียนนุ่มแต่ว่ามันมีความเฟิร์มเหมือนกับอัดมาอย่างแน่นมากๆอย่างนั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่อัดแน่นมากๆในเวลาเราไปเอาแปรงไปวนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะพลิกอัพมาไม่ได้ค่อยเยอะแต่เจ้าตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาด้านนั้นนะครับสามารถพลิกอัพผลิตภัณฑ์สีของบรอนเซอร์ขึ้นมาได้ปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาร์คเจคอบเขาออกแปรงบรอนเซอร์ออกมาด้วยนะครับที่เอามาให้ใช้คู่กันด้วยคำที่แบบอันนี้มันใหญ่มากใช่ไหมแปรงอันนี้มันก็เลยใหญ่มากด้วยความที่เราเป็นทาสการตลาดเราก็ซื้อมาด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ซื้อนะเพราะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยลองดูดิเนี่ยมันแบบมันไม่แย่นะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่เกินไปสำหรับความชอบส่วนตัวนะจริงๆแล้วว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบไซส์อย่างนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่ดีสำหรับบรอนเซอร์นะครับเพราะเขาจะเอามาใช้ในการทำให้หน้ามันดูนัวๆนะครับมันก็จะแบบกินพื้นที่ได้เยอะแล้วก็จะเร็วดีนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้แปรงของ Hakuhodo นะครับตัวนี้เบอร์ B512 นะครับเป็นแปรงแบบนี้ก็จะจิ้มลงไปแล้วก็แอพพลายลงไปเลยนะครับหลักก็คือทาไปบริเวณกรอบหน้านะครับเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยผมนะค่อนข้างลงหนักมือมากเลยนะเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆนะครับแต่มันยังดูแบบโอเคอยู่เลยนะครับยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เกลี่ยและเป็นปื้นนะฮะพอซูมเอาออกมาเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับหน้านี้ที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบสีขาวๆนะฮะแต่หน้านี้เนี่ยทาบรอนเซอร์ไปแล้วนะครับหน้าก็จะดูโอเคเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีรองพื้นน่ะมันจะขาวใช่ไหมแล้วการทาบรอนเซอร์ลงไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะให้หน้าดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นแบบมีความกลมกลืนระหว่างจากหน้าไปคออย่างนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับสองฝั่งแต่งเสร็จแล้วทั้งสองข้างก็จะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ before กับ after เทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับถัด
มาก็เหมือนเช่นเคยนะครับเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันนะครับข้อดีก็คือสีของเขานะครับสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนผิวขาวใช่ไหมสีนี้เนี่ยแทนทัสติกเนี่ยเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับดูเป็นบรอนเซอร์ที่ให้ความอุ่นขึ้นมาแล้วยังดูเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ได้แบบออกติดแดงหรือว่าติดส้มนะครับด้วยความที่เขานะครับเป็นอันเดอร์โทนเย็นเนี่ยมันก็จะแบบเป็นคอนทัวร์ได้เล็กน้อยนะครับบ่มแดดกำลังดีไม่ได้แบบไหม้มากแล้วดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบโอ้โหสีเข้มชัดฉันแบบบรอนเซอร์ฉันไปอาบแดดฮาวายมาอะไรอย่างนั้นนะครับมันไม่ขนาดนั้นถ้าใครชอบสายธรรมชาติแต่งเบาๆไม่โป๊ะอย่างนี้เนี่ยสีนี้เนี่ยดีมากเราคิดว่าเป็นบรอนเซอร์ที่สีสวยที่สุดในคอลเลกชันที่มีตอนนี้นะครับข้อดีข้อต่อมาก็คือว่าอันนี้เนี่ยเป็น beginner friendly นะครับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นหรือว่าแต่งหน้ามือใหม่หัดแต่งอย่างนี้เนี่ยก็ใช้แล้วรอดนะครับสำหรับคนที่มีเฉดสีผิวแบบขาวถึงขาวปานกลางหรือปานกลางนะครับถึงคุณจะหนักมือมันก็ไม่พังข้อดีข้อต่อมาก็คือด้วยความที่ปริมาณของเขาเยอะอย่างนี้เนี่ยใช้ได้ผมว่านานมากคือคุณลงทุนไป 1,700 บาทแล้วคุณใช้ได้โคตรนานข้อดีข้อต่อมาคือว่าผู้ชายใช้แล้วรอดนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับแล้วตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยผมใช้บ่อยมากเรามาดูถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกก็คือขนาดมันใหญ่เกินไปนะฮะมันเอาใส่กระเป๋าไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยลำบากนะฮะข้อเสียข้อต่อมาก็คือเขามีกลิ่นนะครับใครที่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นอาจจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกกลิ่นผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นหวานๆกลิ่นวานิลากลิ่นอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่กลิ่นอันนี้เนี่ยมีกลิ่นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะพอเราเอามาทาบนผิวมันจะได้กลิ่นมะพร้าวแบบโชยขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้แย่นะสำหรับผมที่ไม่ชอบกลิ่นสไตล์อย่างนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมรับได้กับมันนะด้วยความที่สีของเขาเนี่ยกับอย่างอื่นปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันดีมากมันมาหักล้างข้อนี้ไปเลยอ่ะสำหรับผมนะข้อเสียอีกข้อนึงก็คือว่าสีนี้นะครับ Fantastic เนี่ยอาจจะเหมาะกับแค่เฉพาะคนผิวขาวถึงผิวปานกลางนะครับใครที่ผิวแทนกว่านี้เนี่ยสีมันอาจจะอ่อนเกินไปนะครับซึ่งถ้าคุณผิวเข้มกว่านี้เนี่ยแนะนำให้ไปใช้สีอีกสีนึงนะครับชื่อว่า Tantalize นะครับสีเขาจะเข้มกว่าแต่สีนั้นน่ะจากที่ผมลอง swatch ดูนะมันจะ undertone แดงกว่ากันหน่อยนึงในขณะที่อันนี้เนี่ยมันจะเป็น true tone นะฮะมันจะออกตุ่นๆกว่านะครับเอาล่ะแล้วนี่ก็คือรีวิวบรอนเซอร์จาก Marc Jacobs นะครับหวังว่ารีวิวนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจในการซื้อเขามานะครับจริงๆอาจจะบอกเลยว่าผมใช้แล้วดีมากแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับก็แนะนำนะครับใครที่ลังเลอยู่หรือใครที่กำลังมองหาบรอนเซอร์ที่มีความแบบ natural อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับและผมก็เชื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วมีสีผิวประมาณผมแล้วกำลังมองหาบรอนเซอร์ที่ดูเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้อันนี้นะน่าจะเหมาะกับคุณนะครับแล้วคุณควรจะไปซื้อมาถ้าเขายังมีขายอยู่นะใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับอยากจะติชมหรือว่าอยากจะเสนอแนะให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องอังคาแบงค์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสามารถไปตามผมในเพจอังคาแบงค์หรือว่าใน Instagram Hi อังคาแบงค์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะค่อนข้างแอคทีฟทางด้านนั้นนะครับมา Say Hello กันได้นะฮะสำหรับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย